วันนี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็มาปาร์ตี้ welcome party ของ AssetWise นะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะรู้สึกดีใจที่ทางคอนโดเอ็นดูพวกเราเนาะแล้วก็ให้ห้องพวกเราอยู่ทุกคนเลยก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆค่ะใช่ค่ะดีใจไหมคะดีใจยังไงบ้างสวยถูกใจของด้าเหรอคะถูกใจมากเลยค่ะถ้าใครยังไม่เห็นนะคะเตียงของด้าก็คือมีมงกุฎอยู่ข้างบนนะคะก็มีความแบลมากมีความผู้หญิงชอบมากค่ะก็มีเรา3คนค่ะก็จะมีตัวพรฟ้านะคะคุณแพรแล้วก็น้องซินดี้ได้ค่ะเป็นยังไงเห็นห้องตัวเองแล้วก็แอดมอลรัชดาห้วยขวางเนาะพี่ปริมค่ะก็เดินเข้าไปคือรู้ว่าจะได้คอนโดฟรีอะไรเงี้ยได้อยู่ฟรี1ปีเราก็แบบว่าก็เป็นห้องของเขาเผื่อว่าคงไม่ได้คิดไม่ได้เห็นภาพไม่มีภาพว่าจะต้องแบบน่ารักขนาดนี้แล้วพอเปิดประตูเข้าไปก็แบบว้าวมากมันเป็น one bedroom plus นะคะก็แบบว่ามีน้องสาวมาอยู่ด้วยได้แล้วก็จัดห้องไว้ให้แบบน่ารักมากน่ารักแบบสามารถทำคอนเทนต์ได้ทุกเช้าพูดแค่นี้ปริ่มมากโอ้ยเพื่อนอยากเห็นมากเลยของด้าเข้าแล้วค่ะที่ลาดพร้าว15อัลมอส15ของคุณวินาก็เข้าแล้วใช่ส่วนของวินาที่ลาดพร้าว71ก็เข้าไปอยู่แล้วเรียบร้อยค่ะชอบมากเลยเพราะว่ามีสระว่ายน้ำตั้ง2ที่เนี่ยอีกที่นึงอยู่ติดริมทะเลสาบก็คือไปว่ายทุกวันเลยค่ะทำการแสดงได้คอนเทนต์เยอะส่วนของพวกเราทั้ง3คนก็รออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นเวลคัมพาร์ตี้ก็คือรับโลกเริ่มดีไปก่อนนะคะรับห้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะต้นปีหน้าได้เข้าอยู่แน่นอนค่ะก็ฝากตัวเป็นลูกบ้านสำหรับ Asset White ที่ Admod รัชดาห้วยขวางด้วยค่ะซินดี้พูดหน่อยๆครับน้องๆซินดี้เป็นไงบ้างน้องตัวเองอ่ะอุ๊ยหนูเพิ่งมาเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่พี่แบบบรรยายนี้หนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะก็รอจะดูห้องตัวเองค่ะเป็นได้พอกันเนาะเดี๋ยวเสร็จจากซีรีส์ไปดูกันค่ะตื่นเต้นกับซินดี้มากโอ้โหมันขายของขายของหนึ่งค่ะพวกเราทุกคนขายของเก่งมาก จะบอกว่าสำหรับใครนะคะที่กำลังหาคอนโดอยู่ไม่ต้องหาไกลเลยค่ะ Admos เพราะว่ามีหลายสาขามากมีหลายที่มากสะดวกสบายทำจากวัตถุดิบที่ดีมากๆเพราะว่าด้านเนี่ยเข้าไปอยู่เองแล้วแล้วบอกว่าชื่นชอบมากๆเลยค่ะและเป็นคือมันเป็นคอมมูนิตี้ที่อบอุ่นจริงๆค่ะไม่ว่าจะเดินไปไหนคือทุกคนน่ารักมากเพื่อนบ้านก็น่ารักค่ะใช่แล้วก็ส่วนกลางจะบอกว่าเขาใส่ใจความรู้สึกของลูกบ้านมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเราเองนะคะหรือว่าลูกบ้านทุกๆท่านรวมไปถึงโครงการต่างๆของ Asset White ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือเขาใส่ใจโดยเฉพาะส่วนกลางที่อยากให้มีทุกคนเป็นคอมมูนิตี้ร่วมกันแล้วก็อยากแบบเหมือนใส่ใจตั้งแต่ทำเลที่ตั้งแล้วก็ความปลอดภัยของลูกบ้านด้วยค่ะใช่ค่ะ